กรมทางหลวงชนบทประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่ถูกเวรนคืนค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบานนลนครแม่สอดกรมทางหลวงชนบทประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่ถูกเวรนคืนโดยงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสายงองูสองคอควายหนึ่ง และคอควายสองผังเมืองรวมเมืองแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานใที่ประชุมและนายธงชัยชมถนอมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเวนคืนที่ดินเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกว่า200คนวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่ถูกเวนคืนเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาโครงการได้มีการรับทราบรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการรายละเอียดโครงการและภารกิจที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกันและเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการได้รับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืนตลอดจนผลประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนจะต้องได้รับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเทศบาลเมืองแม่สอดได้รับยกฐานะเป็นเทศบาลนครแม่สอดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมืองที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตพังเมืองรวมเมืองแม่สอดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและช่วยลดปริมาณจราจรติดขัดในเขตเมือง และเป็นการสนับสนุนโครงข,าข่ายคมานาคมที่ดีจึงจําเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการขยายตัวของเมืองและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีความสวยงามสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตากต่อไป